นครสวรรค์แถลงข่าวเทศกาลคาวบอยเมืองปากน้ำโพและคาวบอยไนท์ครั้งที่2ประจำปี2562ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายอรรถพลสิงหวิชัยในฐานะเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการงานปากน้ำโพซิตี้คาวบอยเฟสติวัล2018ร่วมงานแถลงข่าวเทศกาลคาวบอยเมืองปากน้ำโพและคาวบอยไนท์ครั้งที่2เทศกาลคาวบอยเมืองปากน้ำโพและคาวบอยไนท์ครั้งที่2ประจำปี2562ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่10จนถึงวันที่12มกราคม2562กิจกรรมภายในงานมีมากมายยกตัวอย่างเช่นทุ่งปอเทืองแห่งแรกบนเกาะยวนริมแม่น้ำเจ้าพระยาอาหารของเมืองนครสวรรค์เป็นต้นโดยหวังว่าจะดึงนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจังหวัดนครสวรรค์และก็พักผ่อนซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจการหมุนเวียนของเงินโดยประโยชน์ตกอยู่กับคนนครสวรรค์นะคะวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่นและยังเป็นการฉลองในเทศกาลปีใหม่ให้สมกับคำว่างานนี้เป็นงาน Straight Together as One เราจะยืนหยัดอยู่ร่วมกันเสมือนหนึ่งเดียวตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นงานคาร์บอยถือมาชนถ้ามีคำถามเตรียมไว้นะครับ